สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาส่องคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นกันนะครับหลังจากที่ชนาธิปได้บู๊11ตัวจริงในเกมเยือนกับปะโอซาก้าแม้ฟอนตาเล่นั้นจะแพ้ไปก็ตามในศึกเจลิกแมตช์ที่7นะครับโดยรวมของชนาธิปนั้นโดยครึ่งแรกชนาธิปนั้นค่อนข้างเล่นดีอยู่พอสมควรนะครับในเกมนี้ฟอนตาเล่แม้จะเน้นครองบอลเป็นซะส่วนใหญ่แถมมีโอกาสยิงอีกเล็กน้อยทั้ง2ทีมแต่ก็เป็นกับปะโอซาก้านั้นชิงประตูขึ้นนำก่อนจากลูกมงของดาวาสจากนั้นฟอนตาเล่นั้นก็ครองบอลไปมาจนหมดครึ่งแรกไปจนครึ่งหลังนั้นอีกไม่นานกับปะโอซาก้านั้นก็ได้ประตูหนีห่างจากฟอนตาเล่2-0แถมลูกนี้เป็นลูกที่ยิงสวยนะครับพอโดนนำนั้นคิดว่าจะเปิดเกมลุกปรากฏว่าก็ครองบอลไปมาเหมือนเดิมนะครับเคนที่จะยิงบ้างหรือจ่ายที่สวยบ้างแต่ก็เคาะกันไปมาอยู่เลยจนในที่สุดนั้นชนาธิปสงกระสินนั้นโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่64ของการแข่งขันในเกมนี้นะครับหลังจากนั้นทั้ง2ทีมทั้งฟอนตาเล่และกับปะโอซาก้านั้นก็ทำอะไรกันไม่ได้เลยจบเกมคู่นี้ไปฟอนตาเล่พ่ายกับปะโอซาก้าเจ้าบ้านไป2-0ทำให้สถานการณ์ฟอนตาเล่ในตอนนี้ล้างอยู่อันดับ13ของตารางในเจลีกมีอยู่8แต้มห่างจากโซนตกชั้นอยู่เพียงแค่6คะแนนนะครับหลังจากที่ผลงานของฟอนตาเล่เป็นแบบนี้ก็ทำให้แฟนบอลฟอนตาเล่หรือแฟนบอลญี่ปุ่นนั้นให้ความสนใจอยู่บ้างนะครับเอาละครับทุกท่านนี่เป็นการที่เสียเวลาเราไปรับฟังได้เลยนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แฟนบอลที่พูดถึงชนาธิปก่อนเลยนะครับคอมเมนต์แฟนบอลท่านแรกไม่คิดว่าชนาธิปจะฟิตขนาดนี้แล้ว500ล้านเยนมันไม่เจ็บปวดหากมันไม่ดีพอเพียงแค่ใช้เงินเป็นจำนวนมากฉันคิดว่าถ้าใช้ชนาธิปไม่อย่างถูกต้องฉันจะไม่ว่าอะไรเลยฉันจะรู้สึกขอบคุณคาชิมะคอมเมนต์คนต่อไปพูดถึงการเล่นของชนาธิปนะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อมาชนาธิปเป็นนักเตะที่ต้องการเล่นพื้นที่ที่ขนาดใหญ่เขาจึงไม่เหมาะสมกับฟุตบอลของเราที่เราจะต้องให้เขาแสดงทักษะในพื้นที่เล็กน้อยคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นของคนต่อไปนะครับเซโกะและชนาธิปคือคนแรกที่จะถูกเปลี่ยนออกโอนิกิซังฉันคิดว่าจะทดแทนจนกว่าคนที่จะบาดเจ็บจะกลับมาโดยไม่รู้ตัวดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนสมาชิกและผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อที่สามารถกู้คืนได้เมื่อพวกเขากลับมาโอนิกิไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นคนต่อไปนะครับเซโกะคือผู้สร้างผลงานอันโดดเด่นให้กับชนาธิปชิมิจิและฮิเดโตะคอมเมนต์แฟนบอลต่อมาเลยนะครับดูเหมือนว่าบรรยากาศทั้งโค้ชและผู้เล่นจะไม่สามารถพูดคุยกับหัวหน้าครอบครัวได้ดูเหมือนการใช้ชนาธิปเหมือนจะเห็นแก่หัวหน้าครอบครัวและจะดูกดดันทั้งนักเตะและโค้ชคอมเมนต์นี้อ้อนวอนเลยนะครับคอมเมนต์คนต่อไปขอเปลี่ยนชนาธิปออกได้ไหมคอมเมนต์แฟนบอลต่อมานะครับการเริ่มต้นผู้เล่นตัวจริงมันเป็นความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่สุดท้ายเราก็ไม่ได้แต้มแถมเสียแต้มไปอีกเลยใช้ชนาธิปไม่ได้นอกจากเป็นจ็อกเกอร์ในการพัฒนาต่อไปคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับขอบคุณที่เปลี่ยนชนาธิปออกคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับชนาธิปนั้นสุดยอดไปเลยคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นของคนต่อมานะครับมีบางสิ่งที่เชฟปรุงให้คาวาซากินั้นมีคุณภาพที่ต่ำคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปนะครับเซโกะและชนาธิปนั้นบอบบางเกินไปคอมเมนต์แฟนบอลต่อมาเลยนะครับวันนี้หัวหน้าครอบครัวกับชนาธิปยามาเนและมิยาชิโร่นั้นเปลี่ยนไปคอมเมนต์นี้ชื่นชมชนาธิปนะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อมาเลยว่ากันว่าชนาธิปนั้นดีที่สุดเพราะอยู่แนวตั้งรับแม้จะโดนคู่แข่งกดดันก็ตามคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับถ้าใช้ชนาธิปกับหัวหน้าครอบครัวพร้อมกันมันจะเกิดผลแบบนี้แหละอย่าหาทำอีกคอมเมนต์ท่านนี้พูดถึงการเล่นชนาธิปนะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยชนาธิปนั้นยืนตำแหน่งได้ดีแต่ที่สำคัญนั้นเขาแค่เล่นยากไปนิดนึงคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับน่าจะดีกว่าถ้าจัดการเปลี่ยนแปลงชนาธิปเมื่อผลตามหลังเสมอคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยครับหากกลับปากครองบอลได้ชนาธิปก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้เช่นกันคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยนะครับคาวาซากิอาจจะครองบอลได้มากกว่าแต่ก็ไม่มีผู้เล่นเปลี่ยนเลนกลางได้เลยดังนั้นชาทิปและโทโนะจะลงเอยด้วยการเล่นคนเดียวคงจะลำบากแต่ถ้าโอนิชิมะยังอยู่แต่คิตะและเซโกะก็เล่นแบบนั้นได้ดีไม่ใช่เหรอคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านถัดมาเลยนะครับรู้สึกว่าเราจะสามารถเอาชนะได้แต่ถึงอย่างนั้นชาทิปก็ยังงงเร็วเกินไปและก็รู้สึกอึดอัดมาก
คอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยนะครับวาชาทิพย์บ้างไหมดูเหมือนว่าการวางตำแหน่งให้เขาคอมเมนต์ท่านนี้ชมชนาทิพย์นะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อมาเลยชนาทิพย์นั้นสามารถตั้งรับได้ดีแต่หลังจากนั้นก็มีอะไรแตกต่างกันนิดหน่อยคอมเมนต์คนต่อไปเลยนะครับอีกทั้งชนาทิพย์ได้ของบอลมากเกินไปคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับว่าชนาทิพย์เล่นได้ดีมากคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยว่าชนาทิพย์นั้นเขาลำบากเกินไปคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นของคนต่อไปเลยนะครับชนาทิพย์อาจจะสร้างโอกาสได้แต่ชนาทิพย์ได้หัวหน้าครอบครัวยังผูกพันจึงสามารถพัฒนาตรงกันได้อีกคอมเมนต์นี้พูดถึงเซโกะกับชนาทิพย์นะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับในที่สุดคาวาสึกิก็รู้สึกว่าชนาทิพย์ซังและเซโกะซังนั้นเหมาะสมกันคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับโทโน่และชนาทิพย์รู้สึกกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์นี้เห็นวิธีการเล่นชนาทิพย์ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยชนาทิพย์นั้นดีขึ้นเรื่อยๆมองเห็นสิ่งรอบข้างได้ดีขึ้นคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับผมชอบวิธีการเล่นของชนาทิพย์คอมเมนต์ท่านต่อไปเลยนะครับชนาทิพย์นั้นอยู่ตำแหน่งที่ดีเลยคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นคนต่อมาเลยมันเป็นคู่ต่อสู้ที่แตกต่างกันดังนั้นผมไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับมันได้แต่สำหรับตอนนี้มันเป็นขั้นพัฒนาที่ค่อนข้างดีต้องขอบคุณเซโกะที่สามารถจ่ายบอลแนวดิ่งได้และชนาทิพย์นั้นสามารถเล่นตั้งรับได้และเคลื่อนไหวไปมาไปมาได้ดีเลยคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นคนต่อไปนะครับผมรู้สึกว่าชนาทิพย์นั้นเขาอยู่ในตำแหน่งที่น่าอึดอัดพอสมควรแฟนบอลต่อไปเลยนะครับว่าผมรู้สึกว่าชนาทิพย์นั้นดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับชาทิพย์นั้นเลี้ยงบอลได้ค่อนข้างดีกว่านี้คอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นต่อมาเลยชนาทิพย์แทบไม่พลาดกับการจ่ายบอลไปข้างหน้าได้เซกุก็จ่ายบอลไปแนวตั้งได้ดีคอมเมนต์ท่านนี้เป็นกำลังใจให้กับชนาทิพย์นะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับชนาทิพย์นั้นเขาไม่เคยยอมแพ้คอมเมนต์แฟนบอลท่านนี้พูดถึงชนาทิพย์ช่วงต้นเกมนะครับคอมเมนต์คนต่อไปเลยนะครับชนาทิพย์นั้นเลี้ยงบอลทันทีแล้วก็เรียกใบเหลืองให้อีกเขานั้นเล่นได้ดีเลยคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับระบบ 4-2-3-1 โดยมีชนาทิพย์อยู่ล่างสุดโทโนะอยู่ซ้ายอีเอ็นนางะอยู่ขวาและเมยาชิโร่อยู่ตรงกลางคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับชนาทิพย์นั้นบอกบางจังคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นต่อมานะครับไม่เข้าใจประเด็นเกี่ยวกับการยึดติดกับหัวหน้าครอบครัวกับงานล่าสุดนี้คอมเมนต์แฟนบอลต่อไปนะครับอะไรคือเหตุผลที่คุณไม่วางทาคาโทระอยู่บนมานั่งสำรองคอมเมนต์ท่านนี้ให้กำลังใจฟอนต์ได้นะครับคอมเมนต์คนต่อไปเลยฉันไม่ชอบเกมนี้เอาซะเลยลืมมันไปซะเถอะแล้วนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่ฟอนต์เล่นั้นพ่ายกับปากออสการ์ไป2-0นาก่อนโอนิกิหัวหน้าครอบครัวซอนยอนและโทริจบไปแล้วนะครับทุกท่านกับความเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้แล้วนี้ก็จะเป็นมุมมองด้วยความเห็นบางส่วนของแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับถ้าผมผิดพลาดกันใดผมก็ขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Star Comment แล้วสามารถพูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจกันได้ให้กับช่อง Star Comment ต่อไปด้วยนะครับและสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน